แล้วนะทำไมค่ะเรารู้เรื่องแรกๆเลยเนาะเพราะว่าพี่อ้อยก็จะแบบเหมือนแบบบอกตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเรามีความเชื่อกันว่าพี่อ้อมจะแข็งแรงแล้วก็กลับมาทํางานละครคุยกันครั้งสุดท้ายคือหนูอ่ะจะส่งไลน์ไปส่ง DM ใน IG ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพี่อ้อมอ่ะเค้าไม่ค่อยตอบแล้วเราก็เลยแบบว่าส่งสารไปทางเพื่อนๆเราว่าฝากบอกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็บอกว่าเหมือนพี่อ้อมเค้าไม่รู้ว่าเค้าจะตอบว่าอะไรเพราะเหมือนเค้าก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเราก็ยังส่งกําลังใจไปให้พี่อ้อมเรื่อยๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราก็เชื่อกันมากๆว่าพี่อ้อมจะกลับมาแข็งแรงก็ได้มีโอกาสวิดีโอคอลคุยกันครั้งนึงเค้าก็บอกว่าคือหายแล้วอะไรเงี้ยใช่ๆก็พี่ออกมาคนนั้นแล้วครับมาสักครั้งคนสัตว์ไม่เองเป็นทำใจไหวมันจะไปร้องไห้เลยหลงง่ายก็คือหนูกับพี่อ๋อมกับไมค์กับพี่อ๋อมส่วนใหญ่ก็จะสนิทกันเพราะว่าเราถ่ายละครด้วยกันแล้วก็ละครเรื่องนึงเราใช้เวลาถ่ายทํานานเนาะ 8-9 เดือนแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่ 7:00 น. ถึง 4:00 น. อะไรเงี้ยค่ะของหนูก็คือหนูทํางานกับพี่อ๋อมมา5เรื่องเพราะมันก็สิ่งที่เราอยากจะบอกเลยคือพี่อ๋อมเป็นคนน่ารักมากๆเลยค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายคือพี่อ๋อมจะชอบทําความดีแล้วไม่ให้คนรู้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าแบบเขาจะชอบไปให้เงินสวัสดิการทุกวันวันละ1,000โดยที่ห้ามให้ใครบอกว่าแบบเงินมาจากของนะแบบว่าเรียนที่งานอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูชอบแสลนด์นะคะหนูก็จะแบบไปเป่าประกาศว่าแบบทุกคนเงินพี่อ๋อมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพี่อ๋อมอ่ะก็จะได้ละครยากๆเยอะที่มันจะต้องแบบตากแดดอะไรอย่างเงี้ยอติปาหรือแม้กระทั่งแม่ไอซ์อื่นที่แบบต้องอยู่กับซีนที่หนูต้องร้องไห้ดราม่าหลายๆชั่วโมงค่ะคือไม่ว่าเราจะช้าหรือว่าเราจะร้องไห้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่วันที่หนูเข้าวงการวันแรกๆเลยคือกับเรื่องทวีภพอะค่ะจนมาถึงวันที่หนูโตขึ้นอะคือพี่อ๋อมดูแลหนูเหมือนเดิมทุกอย่างคือเขาน่ารักตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่หนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูจะเป็นพุกในวันนี้ไหมแต่ว่าพี่อ๋อมก็ให้ความน่ารักแล้วก็ความเมตตากับหนูตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าพี่อ๋อมก็จะเป็นแบบนี้กับทุกคนน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้าวงการมาพี่อ๋อมเขาไม่ได้แบบเลือกว่าเฮ้ยเธอแบบเป็นเด็กใหม่นะหรืออะไรคือเขาน่ารักกับทุกคนเท่ากันรวมถึงเราจะเห็นบ่อยมากๆเลยว่าแบบพี่อ๋อมเขาจะเป็นคนที่ให้ความน่ารักกับทีมงานทุกๆคนนะคะในการที่จะแบบไปเล่าให้ฟังว่าคนอยากทำจมูกก็ให้ตังทำจมูกคือเขาไม่อยากทำหรอกมันมีทีมงานเมื่อก่อนถ่ายละครด้วยกันคือเขาจะแบนไงพี่อ๋อมก็บอกอ่ะเอาเงินไปทำจมูกครับคือเดินไปเห็นบางคนมือถือเก่าเงี้ยเขาก็ซื้อมือถือให้คือเขาน่ารักมากใช่คือใครที่เคยคุยกับเขาเคยทำงานร่วมกับเขาไม่ว่าเป็นนักแสดงหรือทีมงานคือก็จะหลงรักเขาทุกคนผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวันนี้เพื่อนเยอะมากทีมงานมาหมดเลยได้มีโอกาสไปบอกไลน์นะคะไม่ได้มีโอกาสเลยครับเขาก็ไม่อยากให้เราเห็นเขาวันนี้ปุ๊กลูกยังถามผมเลยว่าไหมเธอว่าถ้าก็ถามเขาว่าถ้าเธอไม่อยู่จะมีคนมาเยอะแบบนี้ไหมเออคือก็ดีใจแทนคือหนูรู้สึกว่าถ้าพี่หอมมองลงมาเขาก็จะรู้ว่า2ปีที่เขาต่อสู้อะค่ะเขาไม่ได้สู้คนเดียวค่ะทุกคนก็ส่งกำลังใจมากมายให้กับเขาอะค่ะเพราะว่าความดีที่ความน่ารักที่เขาหว่านไว้กับโลกใบนี้ค่ะมันเยอะมากพอที่วันนี้ทุกคนจะรวมตัวกันมาที่จะมาบอกเขาว่าเอ้ยทุกคนรักแล้วก็แบบส่งกำลังใจที่อ่อนเดินทางไปบนสวรรค์สุดท้ายก็ขอให้พี่อ่อนไปสู่สุคติไปอยู่สวรรค์นะครับที่เชิญหนูว่าความดีของพี่อ๋อม
ความน่ารักแล้วก็ผลงานที่พี่อ๋อมตั้งใจทุกๆเรื่องค่ะมันจะอยู่ในใจของเราไม่ว่าจะเป็นแฟนละครหรือว่านักแสดงทีมงานรวมถึงเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าทุกคนค่ะแต่ผมความรู้สึกที่ได้เป็นนางเอกของพี่อ๋อมค่ะเรื่องนี้มันเป็นความผูกพันกันแบบที่คือหนูขอบคุณค่ะที่หนูเริ่มต้นมากับพี่อ๋อมเพราะในความน่ารักของเขามันทำให้เรากล้าที่จะผิดหรือว่ากล้าที่จะรอเพราะว่าถ้าเราไปเจอแบบบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีความเมตตาเราแบบนี้ค่ะก็อาจจะแบบเราต้องร้องไห้ตลอดเนาะสมัยก่อนละครทุกเรื่องมันต้องร้องไห้อะค่ะแล้วพี่อ๋อมก็เป็นคนนึงที่พี่อ๋อมจะพูดกับหนูตลอดว่าเฮ้ยปุ๊กไม่เป็นไรพี่ก็ทําไม่ได้เหมือนกันคือพี่อ๋อมเขาจะพูดที่ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ผิดนะถ้าหนูจะร้องไห้ไม่ได้หรือว่าหนูจะเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่อ๋อมก็จะแบบปุ๊กเรามาทําเรื่องนี้ให้ดีไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยคือพี่อ๋อมจะเป็นคนที่คือบทละครไทยค่ะส่วนใหญ่ก็คือบทนางเอกมันจะค่อนข้างเด่นมากๆสิ่งที่หนูสัมผัสได้กับพี่อ๋อมแล้วอยากจะชื่นชมพี่อ๋อมจริงๆคือพี่อ๋อมไม่เคยมีความรู้สึกอิจฉาเลยค่ะแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆของน้องแล้วจริงๆความน่ารักของเขาที่เขาเป็นซัพพอร์ตที่ดีค่ะมันทําให้งานของเราอ่ะออกมาดีทุกๆงานคือหนูมั่นใจเลยว่าถ้าหนูไม่มีพระเอกที่น่ารักแบบพี่อ๋อมก็จะไม่มีคุณลุงในวันนี้เหมือนกันขอบคุณความน่ารักที่แบบพี่อ๋อมแบบซัพพอร์ตหนูมาตลอดเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ